แล้วก็มีเพลงดังหลายเพลงที่ติดหูคนแต่พี่กลับรู้สึกว่าเอ้ยน้อยใจจังเลยแต่คนจำหน้าฉันไม่ได้ที่งานเยอะอ่ะพี่จะมีงานเยอะคือไปไหนไม่ได้เลยนอกจากภาคใต้แล้วทำให้ตัวเองเสียโอกาสเสียโอกาสเพราะเราไม่ได้ไปภาคเหนือภาคอีสานในขณะที่เขาติดต่อมาแล้วที่สำคัญคือที่เสียใจมากที่สุดก็คือว่ารายการทีวีที่ติดต่อไปคือช่วงนู้นช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรายการเยอะมากไม่ใช่ไม่อยากมานะคะในวันนั้นด้วยความที่สมัยก่อนตั๋วเครื่องบินไม่ได้เยอะขนาดนี้ไฟบินนะคะไม่เยอะขนาดนี้คือถ้าเราบินมาถ่ายรายการเช้าแล้วบินกลับไปปุ๊บอย่างเงี้ยพงงานโชว์พี่มีตั้งแต่5 โมงเย็นถึง6 โมง 1งาน3 ทุ่มถึง4 ทุ่ม1งาน1 คืน1งานอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราบินไปเรากลัวว่าเราไม่ทันเราก็ตัดรายการทีวีออกไปหมดเลยจนถึงวันนี้ที่พี่บอกแหละว่าเพลงพี่คนรู้จักทั่วประเทศแต่คนไม่รู้เพราะเราไม่ได้เอาหน้าของเราไปปรากฏตามสื่อเลยคือเพลงหลักสื่อหลักสื่อใหญ่ๆไม่ได้ปรากฏตรงนั้นก็เลยไปเดินตลาดไม่มีใครจำเธอได้ไม่ใช่เฉพาะในตลาดค่ะตรงไหนคนจำไม่ได้บางทีไปรายการทีวีแล้วอ่ะช่างแต่งหน้ารู้จักค่ะแต่ว่าบางทีอ่ะคือทีมงานด้วยกันพิธีกรก็ไม่รู้จักนะคะเยอะมากค่ะที่พิธีกรไม่รู้จักแต่ว่าพอก็บอกว่าพี่ดวงจันทร์เปลี่ยนเสื้อค่ะบางทีพิธีกรนั่งอยู่ใกล้เราโอ๊ยพี่ดวงจันทร์ขอโทษค่ะหนูจำไม่ได้อะไรเงี้ยคือเพิ่งมาทักเราทีหลังอะไรเงี้ยมีเยอะมากรู้จักชื่อรู้จักเพลงรู้จักไม่รู้จักหน้าแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้พี่ก็เคยพูดกับตัวเองนะคะว่าคือสิ่งที่เราน้อยใจบางทีเราอาจจะให้เป็นความรู้สึกที่ดีว่าเราเปิดไปช่องไหนมีแต่เด็กประกวดเพลงของเราคนไม่รู้จักเราก็ไม่เป็นไรนั่นมันคือที่สุดในชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเลิกร้องเพลงแล้วอ่ะอ้าวจริงเหรออยากจริงๆหรือแค่น้อยใจ น้อยใจด้วยค่ะแต่ว่าก็ดีใจด้วยดีใจที่ว่าอย่างน้อยๆเพลงเราเหมือนเป็นตำนานไปแล้วอะไรเงี้ยคือทุกคนยังคิดถึงทุกคนพูดถึงแล้วขนาดมาแต่งหน้าที่รายการเนี่ยเมื่อกี้ค่ะช่างแต่งหน้ายังร้องเพลงได้น้องปุยไฟร้องเพลงได้ปลื้มมากค่ะเมื่อกี้ปลื้มมากจริงๆที่ภูมิใจทุกวันนี้ก็คือภูมิใจเรื่องนี้ค่ะบางทีแต่ว่าเวลาเราเจอพี่ส้มเชงพี่โน้ตเชิญยิ้มครูเทียมหรือทุกๆคนที่สนิทอะค่ะว่าหญิงแกหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเพลงแบบเพลงเด็กประกวดทุกช่องเลยแต่ตัวแกมไม่เคยเห็นเลยเลยมาหายไปไหนอะไรเงี้ยเสียดายอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนอยากให้กลับมาบอกว่าพี่ส้มจริงๆแล้วหญิงก็ยังร้องเพลงปกตินะคะเพียงแต่ว่าหญิงไม่รู้ทำยังไงให้ตัวเองได้ออกทีวีอะไรเงี้ยคือโชคดีที่พี่ผู้ใหญ่บางรายการยังเมตตาอยู่บ้างนานๆได้ออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาอยู่ที่นี่ตรงนี้แล้วอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่ร้องเพลงเราได้ทั้งประเทศใช่เขาคิดถึงกันขอบคุณค่ะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะขอบพระคุณที่ติดตามผลงานของหญิงมาตลอดขอบพระคุณที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่หลายๆท่านที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นแฟนคลับหญิงตั้งแต่รุ่นหญิงอยู่กับพี่เอกชัยศรีวิชัยพี่ยิ่งยงมาแล้วก็ชื่นชอบเพลงของหญิงแล้ววันนี้ทำให้ลูกๆของทุกท่านเนี่ยค่ะนำเพลงหญิงมาประกวดแล้วหญิงก็เลยรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยคือเป็นพลังของหญิงทำให้หญิงมีกำลังใจที่จะอยู่ต่อในวงการได้ค่ะ